คะเราจะมาทำคิดแกล้งพี่คิงนะคะทุกคนในบ้านอ่ะไม่มีใครกล้าแกล้งเขาหรอกเราหนูท้องจริงไหมน่ะหนูว่าหนูท้องเรียกขนาดนี้รีบโทรมันมึงผิดคำพูดกับกูไหมไม่ตอบโอเคครับก็สวัสดีชาวฟีฟ้าชาวฟีฟ้าชาวคอนท่าชาวปีจีชาวเลนเซตตี้กันด้วยนะครับอุ้ยแก้ความแม่พี่คิงเปิดแบบนี้เปิดแบบนี้แล้วทำตามเพื่ออะไรก็ไอดอลเพื่อทำดั้งมาเลยขอตบดั้งนิดนึงไม่ทำคิวแล้วโอเคคืออาทำต่อก็วันนี้นะคะเราจะมาทำคิดแกล้งพี่คิงนะคะทุกคนก็คือดิวกับพี่เปียงเนี่ยเพิ่งมาถึงบ้านนะคะก็คือเมื่อกี้เลยซึ่งตอนนี้ก็ค่ำแล้วก็อย่าแซวสภาพดิวนะมันแย่ผมก็ไม่ได้สระก็คือแบบมาแบบนี้เลยทุกคนก็คือเพิ่งลงจากรถเลยนะคะแล้วก็ยิ้มแต่เล่าไงขอโทษขอโทษแล้วก็เราก็นั่งคุยกันนะคะทุกคนว่าเออแบบจะทำไงดีพี่หลังคนนั้นคนนี้โดนแกล้งชาวบ้านชาวช่องเขาไปเรื่อยอ่ะก็แบบอยากเอาคืนให้ทุกคนไงค่ะจริงอันนี้ที่อยากทำจริงๆแต่พูดจริงนะในบ้านอ่ะไม่มีใครกล้าแกล้งก็หรอกนอกจากดิวมีแต่คนกลัวเหรอแต่คนกลัวไงกลัวทำไมอ่ะว่าเขาคือบอสใหญ่ของบ้านไงเขาเหมือนหลอกให้แอคแล้วว่าเขาทำไมอ่ะทำไมอ่ะกูแล้วแล้วทำไมพี่หนูอ่ะเช็คยางนี่ล้อฟรีป่ะน่ะอันนี้พี่อยากดูนะอันนี้จะแก้วอะไรเนี่ยรู้จักไหมรู้จักไม่รู้จักหรอตรวจไข้อะไม่รู้จักจริงหรอนะครับนี่นะคะทุกคนของยี่ห้อนี้ยูเห็นพี่ตะก้องเขาชอบไปซื้อให้แฟนบ่อยก็เลยใช้ไปซื้อมาพี่ตรวจคันไวโตตะก้องอันนี้หนูท้องเหรอเนี่ยก็จะมาแกล้งเขาไงแกล้งว่าหนูท้องไงแล้วท้องจริงใช่ไหมท้องกับใครมาเนี่ยท้องกับใครมานะแล้วจะอะไรเล่นอะไรเนี่ยไม่หนูเล่นอะไรก็คลิปแกล้งไม่ได้ท้องจริงไม่อยากท้องกับพี่ไหมแต่ว่าวันนี้ไม่ได้แกล้งธรรมดาก็ขั้นหูบางแห่งมันก็ไม่ธรรมดาคือเราไม่ได้แกล้งแบบใช้ปากกาแดงปากกาแบบอะไรเงี้ยเขียนนะคะทุกคนก็คือเราใช้ฉี่จริงๆนะคะทุกคนฉี่ใครฉี่หนูไงเอาดีดีฉี่หนูไงเอาดีสาระฉี่หนูเราเล่นเราใช้ฉี่คนท้องนะคะทุกคนก็คือฉี่พี่สาวหนูนะคะที่เพิ่งเป็นแม่แล้วอ่อนนี่ทำไมฉี่เขาใส่จังอ่ะเฮ้ยอันนี้ดีดีฉี่แล้วเร็วเร็วอันนี้คือพี่อยากรู้นะถ้าหนูแกล้งแล้วไปแล้วพี่เขาจะทำอะไรพี่ไหมนะไม่รู้ไม่เอาสาชีวิตกูเลยก็ไม่รู้แต่ว่าวิธีแก้ของเรานะคะทุกคนก็คือดิวเนี่ยจะบอกพี่คิงว่าดิวเนี่ยตรวจไปแล้วอันนึงแต่ว่าไม่กล้าตรวจอีกอันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเรียกพี่คิงเนี่ยขึ้นมาคุยขึ้นมาดูนะคะแต่ว่าเกินก่อนนะว่าดิวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามแต่จะเป็นอะไรผิดปกติในร่างกายอะไรก็จะถามพี่คิงปรึกษาพี่คิงตลอดนะคะเพราะเขาผ่านน้ำร้อนมาก่อนแล้วหนูท้องจริงไหมบ้าแต่ท้องจริงไงแล้วอยากท้องไหมพี่พร้อมทำลูกเลยนะดูแลชีวิตเจ้าของให้รอดก่อนอยากเล่นเอาเป็นคนพาลูกไปแบบก็เดี๋ยวหนูเนี่ยจะรอพี่คิงเนี่ยขึ้นมาเล่นเกมก่อนนะคะแล้วก็หนูจะขึ้นมาคนเดียวมาบอกพี่คิงมาสารภาพกับพี่คิงว่าแบบหนูท้องแต่ว่า 100% ในทุกคนพี่คิงเนี่ยจะให้ตรวจใหม่รอบหนึ่งแน่นอนหนูก็เลยเตรียมฉี่ไว้เพื่อแผนการนี้เลยค่ะทุกคนคือหนูพูดจริงๆนะโคตรแบบใครเคยไปขอฉี่คนอื่นบ้างอะแล้วคิดว่าแบบพี่ดิวที่โดนขอก็คือการแก้ที่หนักๆเนี่ยแต่คุณไม่ได้ไปขอนี่หนูไปขอแล้วหน้าเขาแบบเอาไปทำอะไรหรอเอาขายกันแล้วเล่าให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวหนูเนี่ยจะเข้าไปฉี่ในห้องน้ำนะคะก็คือจะถือฉี่ออกมานี่แหละแล้วก็ตรวจให้พี่คิงดูต่อหน้าพี่คิงเลยแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะทุกคนถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้น2ขีดอ่ะก็คือเฟลนะคลิปนี้ก็คือเฟลเลยเพราะมันเดียวมากๆเป็นดิวกลัวมากๆเลยตอนนี้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวดิวเนี่ยจะตั้งกล้องไว้ในห้องนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอพี่คิงขึ้นมาดิวก็จะเดินขึ้นมาเลยทำใจอยู่ทุกคนไม่รู้ว่าไม่ขึ้นมานะทำไมเพราะว่าพี่ก็ต้องคิดอยู่ว่าจะมีหมัดมีลูกปืนมีอะไรมั้ยเวอร์อันนี้เรื่องจริงแต่หนูเนี่ยกลัวมากเลยคนที่ต้องมานั่งพูดกับพี่คิงอ่ะไม่รู้ว่าจะโดนหนูต้องกลัวหนูไม่รู้ว่าจะโดนด่าหรือจะแบบไม่รู้จะโดนอะไรเลยอ่ะเขาไม่กล้าทำหรอกถ้าทำเดี๋ยวพี่เคียงจะเคียงนั่นแหละแม่งไม่ได้เท่หรอกไปทุกคนเราไปตั้งกล้องไว้กันดีกว่า A few moments later มาดิจะ2-2ใช่ไหมกูอยู่ไอ้ภูมินะมาดิเล่นอะไรก็ได้มึงเล่นล็อกลีก็ได้อะตอนนี้มึงติดกูเท่าไหร่เออใช่500นะถูกไหมตาโอเคมึงอยู่กับใครอ่ะอ่ะถ้าจะ2-2อ่ะหรือจะฮอนมึงอ้าวโอเควัยรุ่น GTA ไม่ตอบดูดิไอ้พวกมึงว่านี้มันเล่น GTA อยู่ไหมชัวร์กูขำวัยรุ่น GTA มึงรู้ไหมมึงรู้ไหมภูมิมึงฟังกูนะ1วันเนี่ยกูคุยกับตากี่นาทีรู้ป่ะ5นาทีโอเคทำอะไร
ว่าแป๊บนึงพี่เล่นเกมอยู่จะลุกขึ้นมาดูหนังใช่ไหมไม่มานั่งอะไรเฉยพี่นัดอ่ะนั่งคุยกับพี่กุ้งอยู่เอ้ยอยู่กูดิไอ้ภูมิไม่อยู่อยู่กับมึงได้ไงอ่ะเอ้ยภูมิแคสโซเยอร์อ่ะบ้านมึงก็มีคนเล่นเป็นในไอ้อ่ะโอเคบ้านมึงอยู่กับไอ้นะไม่เอาไม่อยากลุ้นสองหนึ่งหนึ่งมึงก็แพ้กูเออแต่กูได้ตังค์นะล่าสุดมึงชนะจริงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเล่นมา 3-4 เกมกูก็ได้ตังค์นะจะเล่นไม่เล่นเนี่ย 100% เล่น GTA อยู่โอเคกูไปละเจอกันเพื่อนโอเคเดี๋ยวนี้ไม่ง้อกันพอละพี่คิงเฮ้ยแป๊บนึงกูจะไลฟ์อยู่เนี่ยนะคุณด้วยเขาเนี่ยพอมาคุยสาระพี่ก็ไม่คุยกับหนูไงสาระอะไรปิดไมค์ดิจิตอลพี่มารีก่อนหนึ่งพี่ไม่ได้เวรุ่นดิสคอร์ดครับโทษทีพี่เวรุ่นเสียสามเสียตังค์ครับโทษทีก็พี่ปิดไมค์อยู่นี่ไงไม่ได้จะบอกแป๊บนึงนะตาแป๊บนึงนะโอ้ยมีเรื่องอะไรล่ะพี่บอกพี่น้องอย่าพูดเมื่อวานเห็นมั้ยเรื่องอะไรพี่บอกก่อนว่าพี่จะไม่หันหน้ามาถ้าหนูบอกไปพี่แบบห้ามหันมามองในเพื่อนหนูรู้ว่าพี่หันมาหนูไม่พี่จะไม่หันหนูตัวหนูจริงๆท้องอะไรดิวท้องกับใครท้องอะไรบอกว่าพี่จะหันมาไงเรื่องจริงตรวจตั้งแต่ก่อนกลับขอนแก่นแล้วทำไมไม่บอกพี่อันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเดี๋ยวผมก็รู้ไงโกหกผมไม่ได้โกหกจริงๆเล่นคอมก่อนพี่ผมไม่รู้จะก็พี่ยังไม่ได้เชื่อไงผมตรวจแล้วแล้วที่ตรวจอยู่ไหนผมเคยตรวจแล้วนี่ผมไปซื้อมาแต่ผมไม่กล้าตรวจอีกรอบนึงอันนี้ซีเรียสใช่ไหมเนี่ยแล้วพี่เป็นคนอะไรที่รู้ด้วยพี่คิงให้ผมจะตรวจอีกรอบผมยังไม่กล้าบอกว่าพี่หันมาหนูพี่มองหนูอยู่ไอ้เปี๊ยกอยู่ไหนอันนี้จริงชัวร์นะดิวเดี๋ยวดิวต้องตรวจให้พี่ดูอีกรอบนึงนะเปี๊ยกอยู่บ้านไม่กล้าพูดแค่คุยกับน้องไม่กล้าพูดกับเลยแล้วทำไงเนี่ยดิวบอกแม่ยังไม่บอกตอนกลับบ้านแม่ก็บอกแม่ก็กลัวว่าทำไมอ้วนขึ้นทำไมกลัวอายุเท่าไหร่ดิว16ไอ้เปี๊ยกอะมันท้องได้หรือไม่ตรวจไปแล้วรอบแรกพี่ชิ้นมันก็ขึ้น2ขีดผมไม่กล้าตรวจอีกนี่ไงถึงมาถึงอยู่แบบนี้อันนี้ตรวจแล้วใช่ไหมเนี่ยยังพี่ซื้อมาใหม่แล้วก็ซื้อมา2กล่องได้ด้วยผมไม่กล้าตรวจไม่กล้าเลยพี่นานรู้ยังไม่ได้บอกดูเขาไปตรวจให้พี่แบบพี่ไม่ด่าผมเลยหรอเพราะพี่ยังไม่เชื่อไงดิดูตรวจแล้วใช่ไหมเนี่ยตรวจไปแล้วรอบนึงเอาไปเรียกเบียร์ขึ้นมาด้วยนะนี่เข้าไปด้วยไหมต้องนะเดี๋ยวปรึกษาอะไรด้วย A few moments later เสร็จยังเดียวที่ตรวจอะไรบ้างเนี่ยตรวจไปกี่อันแล้วมันต้องตรวจกี่อันเคยอ่านเคยเข้าไปอ่านไหมยังไม่รู้ว่าให้หนูรู้ได้ยังไงที่เราหักไปต้องหาไปจ๊อบให้ซื้อไหมจ๊อบไปซื้อที่ตรวจคันให้หน่อยซื้อมา3 อันเลยก็ตอนนี้ได้นะแล้วตรวจยังไงตรวจแล้วใช่ไหมมันขึ้นกี่ขีดแล้วหนูตรวจกี่อันอันเดียวก็ทะเลาะแล้วมันไม่กล้าตรวจอีกไงแต่รอบแรกที่ตรวจมันขึ้น2ขีดจังๆ A few moments later มาดูเอาเนี่ยเรียกเป๊ะมายังโทรเลย
ขาอ่านแล้วเพราะทำงานดูเอาเนี่ยสองขีดสองอันตอนไหนชาดิวก่อนร้านก่อนร้านกี่เดือนละสามตอนไหนบอกไม่ได้นอนไหนเดียวฮะสองขีดสองอันเลยพี่ก็มาชวนนะสองอันดิวคิดว่าจะทำอะไรต่อทำยังไงต่อไม่รู้ก็จะบอกแม่ไงด้วยซ้ำที่คิดถามว่ามันเสียนะคนไม่มันเสียนะมันเสียเลยไม่อยากเก็บบอกเอาความคิดนี้มาจากไหนไม่พร้อมมันจะไม่พร้อมได้ไงดิวแต่มันก็ใช้ความคิดนี้ไม่ได้เข้าใจไหมนี่พูดให้พี่ได้ยินอีกนะจะไม่ให้หนูทำยังไงจะทำยังไงล่ะดิวดิวก่อไปแล้วนี่ทุกอย่างก็ยังไม่พร้อมหมดเลยนะเรียกเขาไหนเนี่ยโทรเลยโทรดิรีบโทรมันมาA few moments later. นั่งมาหน่อยพี่นั่งนี่นั่งนี่ครับทำไมพี่มึงดูไว้เนี่ยดูมึงเห็นไหมพี่อะไรเนี่ยพี่บ้านเราติดโควิดโอ้ยมึงมานี่เป๊ะมึงลงมานั่งพี่ที่ผมทำไมเนี่ยนั่งมึงเห็นไหมอะไรเนี่ยมึงยอมรับไปลูกผู้ชายตอนไหนมึงตอบแบบลูกผู้ชายดิเป๊ะก็ร้านครับแล้วกูบอกว่าอะไรกูเคยบอกมึงว่าอะไรกูบอกว่าให้พวกมึงอายุเท่าไหร่ตอบกูเคยบอกว่าอะไรให้อายุเท่าไหร่คิดดูครับและนี่มึงอายุเท่าไหร่17ครับมึงผิดคำพูดกับกูไหมไม่ตอบเลยสัตว์นั่งเพียเจ็บรู้ไหมพี่พี่ทำผมทำได้แล้วกูไม่เจ็บหรอไม่พี่ทิพย์ผมต้องสองรอบแล้วนะมันไม่ใช่ความผิดของคนเดียวนะคิดแต่เป็นผู้ชายแม่ก็ต้องผิดมากกว่ามึงเลี้ยงได้ไหมได้ครับมึงตอบได้มึงตอบส่งๆแบบที่มึงเคยตอบกับกูเรื่องเกิดไปแล้วมึงต้องรับผิดชอบและมึงจะทำยังไงต่อกับเรื่องทำไงต่อตอบให้มันดีนะเปียกลัวมึงเข้าคุกได้นะตอบไปเปียกมึงต้องรับผิดชอบอ่ะแล้วมึงจะรับผิดชอบยังไงมึงรับผิดชอบยังไงให้เปียกก็ต้องอนาคตมึงเสียไหมทุกวันนี้มึงงานพวกมึงยังไม่ทำกันเลยอ่ะแค่ทำคลิปเนี่ยมันหมดจริงๆนะเปียกมึงทำลายอนาคตดิวนะแล้วที่มึงไปหายายมึงได้บอกยายมึงไหมไม่บอกแล้วถ้ามึงไม่บอกเขาอ่ะถ้าบอกจะให้พี่โดบอกแม่ไหมดิวเดี๋ยวพี่โดบอกเขาเองในบ้านนี้มีใครรู้บ้างเดี๋ยวฟังหนูมีใครรู้บ้างมีแค่พี่ไอ้เปี๊ยกป่ะเนี่ยมึงได้บอกใครไปบ้างเปี๊ยกพ่อมาคนคนพ่อมึงไงเปี๊ยกโอ้ยจิ้มยาแล้วเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไปจิ้มยาแล้วโกนเออทำแรงเกินพี่เจ็บนะเว้ยมึงลุกขึ้นมาดิเปียกลุกขึ้นมาเจ็บพี่เจ็บถ้าพี่ทำผมขึ้นมาไอ้ถ้าพี่ทำผมเนี่ยใครจะเลี้ยงเด็กอ่ะเฮ้ยพี่พอแล้วพี่พอแล้วเจ็บเลยเจ็บเลยไม่ได้ท้องหนูไม่ได้ท้องไม่ได้ท้องอะไรอยู่ก็นี่ไงจะบอกช่วยมันเหรอหนูไม่ได้ท้องจริงๆมันแค่แกล้งนี่หนูแกล้งเออมันจะไปแก้อะไรก็แก้ครับเชื่อมันเงียบปากปีศาจมันไม่ใช่ฉี่หนูแล้วมันฉี่ใครอยู่ฉี่คนแน่ๆใช่ไหมไม่เอาแต่หนูไม่ได้พูดเล่นหนูขอไปหน่อยคือหนูอ่ะเอาฉี่พี่มาหนูยิงยาบอกให้เลิกทำนี่มันไม่ใช่ฉี่หนูเออมันคือฉี่คนครับมันคือฉี่พี่วีไงใช่
มันจะฉีกกับคนอื่นได้ไงอยู่นิวก็เข้าไปฉีกพี่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็หนูเตรียมมันดีไว้แล้วปกป้องมันไม่หนูไม่ได้ทองจริงไม่ตลกนะกูไม่ตลกเดี๋ยวไม่ได้ทองจริงมันคือฉีกพี่วิจริงผมไอ้ที่บอกไอ้ผมไอ้อย่ามาโกหกไม่ได้โกหกพี่ให้หนูโทรหาเจ้าของฉีกก็ได้พี่บอกพี่วินะเฮ้ยหนูไปขอฉีกเขาอ่ะโทรหารถโรงพยาบาลเนี่ยเจ็บตัวหมดเลยเดี๋ยวมึงเงียบปากไปซะครับพี่มึงเล่นอะไรกันเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยพี่รู้ครับฮัลโหลวิดิวไปขอฉีกวิมาหรอใช่ค่ะมึงเล่นอะไรกันเนี่ยเบียร์ไม่ผมแจ้งเฉยลงฉีกเขาดิเนี่ยมึงเอาไปตุ้มเลยนะมึงเอาไปตุ้มเลยมึงเอาไปตุ้มเลยมึงเอาไปตุ้มเลยผมแกล้งไม่เฉยไงก็พี่ชอบแกล้งคนในบ้านเยอะๆแล้วไงก็เลยแกล้งกลับบ้านไงพี่เปียร์ต้องมาคิดแผนไปไหนพี่ไปไหนอ่ะก็นี่ก็ไปไหนพี่ก็บอกเลยใครพูดคิดพี่เปียร์โอเคเอาทำกูเชื่อน้องกูพี่คิงไม่เอากูไม่ตลกพี่คิงมันตลกจะตายก็ผมจะไม่ทำพี่ผมก็รักษาคำพูดพี่จะแล้ว20ถึง24ได้กูไม่มึงเลิกกับน้องกูไปเลยจบไม่เลิกครับคลิปก็ไม่ทำครับชีวิตมึงอ่ะตอนนี้มึงแบบบักซบอ่ะแล้วมีแรงผมมั้ยปั๊บมีเงยไอ้สัสเปิดดิอุ๊ยไปหาไปไหนอ่ะแกงกูความลมได้โอ้แกแล้วก็มากินเองแล้วก็มาโอเคนะคะทุกคนก็น่าจะรออีกประมาณสัก5นาทีค่อยเฉลยดีกว่าไม่เฉลยครับเฉลยตั้งนานแล้วดีแล้วแบบเจ็บมากเลยอ่ะโดนพี่คิงต่อยแขนแบบโดนทุบปีอ่ะทุกคนคะใส่ใจไหมที่เห็นพี่คิงเป็นแบบนี้นี่มันก็จริงอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้แบบใช้ประกงประกาเลยเราใช้อะไรใช้ฉีดก็สองของแท้ดีใจกับพี่วิด้วยนะคะหนูจะได้เลี้ยงหลานอีกคนสักทีเดี๋ยวเขารักกันดีเกิดตบปากค่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า